ไปดูอีกเรื่องนึงอันนี้เรื่องเกี่ยวกับเด็กจริงเรื่องของกรณีเสียปอคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมขอย้อนภาพเมื่อคืนก่อนตอนที่ทางด้านของน้องโป้งนะฮะผู้สื่อข่าวของเราเข้าไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่น้องโป้งพงศพัฒน์เข้าไปกับทางตำรวจเนื่องจากว่ามีเด็กเองเนี่ยบอกว่าเสียปอชวนไปบ้านจับตั้งกล้องแก้ผ้าถ่ายรูปและประเด็นก็คือมีน้องลูกครึ่งหายตัวไปก็ไปโผล่อยู่บ้านเสียปอเปิดภาพเมื่อคืนนี้ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าตอนที่เราเข้าไปเราก็ต้องตกใจขอภาพข้างในบ้านเลยฮะภาพที่เห็นอุปกรณ์ตั้งกล้องอะไรต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าในบ้านน่ะคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมเตียงนอนสีชมพูแล้วก็ไฟฮะภาพในบ้านเลยฮะที่เห็นพวกขาไปกล้องต่างๆเนี่ยจนกระทั่งเมื่อคืนนี้เราก็ตกใจบอกว่าเฮ้ยทำไมในห้องเนี่ยมันตั้งอุปกรณ์เยอะขนาดนี้เขาบอกว่าเขาถ่ายรูปเล่นเขาเป็นคนชอบถ่ายรูปล่าสุดนะฮะตัดภาพมาวันนี้เลยครับผู้ชมฮะตำรวจครับผู้ชมฮะดำเนินคดีกับเสียเปี๊ยกหรือไม่ใช่เสียเปี๊ยกขออภัยเฮียเปี๊ยกเนี่ยแกเป็นคนช่วยเหลือเดี๋ยวเฮียเปี๊ยกจะซวยเพจเฮียเปี๊ยกช่วยด้วยเนี่ยเขาเป็นคนช่วยเหลือครอบครัวของเด็กผู้หญิงแล้วบังเอิญว่าคนที่บุกไปบ้านก็ดันเป็นเสียปอเหมือนกันเนี่ยนะฮะวันนี้คุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าทีมข่าวอมรินทร์เองเนี่ยเราตามเรื่องนี้ตำรวจเขาเชิญเสียปอมาสอบปากคำเดี๋ยวต้องเปิดภาพวันนี้หน่อยฮะที่เสียปอโดนสอบปากคำโดยเสียปอเองมีสีหน้าเรียบเฉยนะฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าการสอบปากคำในครั้งนี้เนี่ยทางด้านของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาสอบกันตั้งแต่เมื่อคืนด้วยแล้วก็วันนี้รวมทั้งเข้าไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมใช่ค่ะอันนี้คือตอนที่รายการจบนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังค้นบ้านเสียปออยู่แล้วอย่างที่บอกว่าเขาไปเจอหลักฐานหลายอย่างทั้งในห้องนอนแล้วก็หลักฐานพวกไอ้กล้องเมมโมรี่การ์ดแล้วสำคัญก็คือตำรวจเนี่ยหอบของไปหมดเลยหอบทั้งกล้องถ่ายรูปกล้องวิดีโอคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะกลางดึกเมื่อคืนเดี๋ยวย้อนให้ดูก่อนเพราะภาพมาไม่ทันตอนตำรวจออกจากบ้านนี่มาตั้ง5ทุ่มมั้งเมื่อคืนเนี้ยค่ะแล้วก็หิ้วพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเอาของพวกนี้ไปที่โรงพักไปเจอว่ามีคลิปโป้คุณผู้ชมครับเป็นคลิปมีสัมพันธ์เนี่ยนะฮะกับผู้หญิงความยาว30นาทีซึ่งก็แน่นอนที่สุดเนี่ยนะฮะเขาก็เลยตอนนี้เบื้องต้นก็คือแจ้งข้อหาครอบครองสื่อลามกกับพรากผู้เยาว์เพราะส่วนใหญ่เด็กที่มาที่นี่คืออายุ14-15แล้วก็อย่างที่บอกเสียปอเนี่ยตามที่เด็กอ้างนะเขาอ้างว่าเสียปอเนี่ยชอบให้เด็กแก้ผ้าแล้วก็บันทึกคลิปโอ้โหเฮ้ยคุณผู้ชมครับปรากฏว่าสิ่งที่ตำรวจไปเจอแล้วไปยึดมาได้เห็นบอกว่ามีกล้องถ่ายรูปเมมโมรี่การ์ดอีก30อันโน้ตบุ๊กอีก3เครื่องแล้วก็นอกจากนี้จริงโทรศัพท์มือถือ21เครื่องเปิดร้านหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็มีถุงยางซึ่งเขาบอกว่าเมื่อวานเขาบอกว่าไงนะเรื่องถุงยางอ่ะเด็กผู้หญิงเอามาเองค่ะเอามาเป่าเล่นเอามาเป่าเล่นขอตัดภาพวันนี้หน่อยได้ไหมเห็นบอกว่าทางพม.จังหวัดนะครับผู้ชมฮะแล้วก็ทางผู้ที่เกี่ยวข้องเขาสอบปากคำบรรดาเด็กๆใช่ไหมเรียกเด็กๆทั้งเมื่อวานนะคะที่มีการมาแจ้งความแล้วก็บางคนก็คือคนที่เจอที่บ้านเนี่ยเมื่อคืนนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเรียกมาสอบทั้งหมด6คนโดยจะเป็นสหวิชาชีพนำตัวน้องๆมาสอบด้วยค่ะเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเยาวชนทั้งหมดเอาแค่เบื้องต้นก่อนวันนี้มี6คนนะคะแล้วทั้งหมดให้การเป็นไปในทิศทางเดียวกันล่าสุดครับคุณผู้ชมฮะทางทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเองเนี่ยเราได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากคนที่เคยเข้าออกบ้านของเสียปอแล้วกันนะคะเอาคนนี้ดีกว่าคนนี้น่าสงสารคุณผู้ชมผู้ชายชื่อว่าคุณมอสวันนี้น้องโป้งเนี่ยไปเจอผู้ชายคนนี้แล้วก็บอกว่าผมก็ถือเป็นผู้เสียหายถามว่าเป็นผู้เสียหายยังไงผู้ชายค่ะมอสบอกว่าผมมีภรรยาแต่งงานกันปี63หลังจากนั้นเนี่ยเมียผมก็เริ่มติดเพื่อนแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวไปบ้านเพื่อนนะเดี๋ยวไปบ้านเพื่อนนะคุณผู้ชมคะภรรยาของคุณมอสเนี่ยไปฉู่ที่บ้านเสียปอโดยเจ้าตัวเนี่ยเขาสะกดรอยตามนะคะถึงได้รู้เพราะเขาเอะใจว่าเฮ้ยทำไมเมียเนี่ยไปที่บ้านเสียปอบ่อยจังแล้วไปถี่มากกลับออกมาดึกๆเดือนๆสุดท้ายแล้วเขามารู้ความจริงว่าภรรยาถูกเสียปอขืนใจแล้วตอนนั้นภรรยากำลังท้อง2เดือนค่ะภรรยาบอกว่าถูกเสียปอบังคับยึดมือถือเอาไว้ล็อกประตูไม่ให้ออกจากบ้านแล้วขู่ว่าจะทำร้ายร่างกายหลังจากนั้นพยายามขอที่จะมีเพศสัมพันธ์ภรรยาเขาไม่ยอมก็เลยถูกปล้ำเหตุการณ์ทั้งหมดเสียปอโยนเงินมาให้ 2,000 บาทซึ่งเขาบอกนะคะว่าภรรยาบอกไม่กล้าสู้เพราะกลัวว่าลูกในท้องเนี่ยจะเป็นอันตรายเหตุการณ์ในครั้งนี้คือจริงๆมันจบไปแล้วล่ะเพราะว่าเขาเนี่ยก็ให้อภัยภรรยาแต่ไม่ได้แจ้งความนะคะสุดท้ายแล้ววันนี้พอตำรวจบุกไปจับเสียปอได้เขาก็จะพาเมียขึ้นโรงพักแล้วก็จะไปแจ้งความสำหรับคดีเก่าค่ะเขาไม่ปล่อยเขาล็อกประตูบ้านได้เลยนะครับไม่ให้แฟนผมออกมาเลยครับผมยังไงเขาก็ต้องจับแฟนเราใช่ครับจับอย่างเดียวแบบนี้ให้เห็นแฟนผมหนาวแบบ
อันนั้นให้นะครับบังคับบังคับให้ได้นะครับแล้วไงต่อแต่ผมก็เลยจำยอมจำยอมครับเพราะว่าเพื่อเอาชีวิตรอดถ้าตอนนั้นไม่ทำให้เสียเขาก็จะตีหรือว่าแฟนเราพยายามบอกไหมว่าหนูท้องอยู่อย่าทำอีกเลยมันก็จะบอกแต่ว่ามันก็ไม่กล้าบอกกลัวลูกในท้องมันเจ็บด้วยที่เข้าใจว่าคนมีลูกไหมพี่ไม่อยากให้ลูกเป็นออกมาแบบพิกลพิการอะไรอย่างนี้พี่เรื่องนี้ผมรู้ตั้งแต่ผมอยู่ม.3พี่ตอนนี้ผม23แล้วพี่คิดดูว่ากี่ปีละคุณผู้ชมครับวันนี้เราไปเจอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งน้องโอเล่ตอนนี้เธอโตแล้วนะฮะแต่ถ้าย้อนกลับไปเธอเป็นเยาวชนเธอเล่าให้เราฟังบอกว่าเดี๋ยวทีมงานช่วยเปิดภาพบ้านที่เห็นเซตไฟหน่อยดิไอ้ตรงนี้แหละฮะคือจุดสำคัญของเรื่องประเด็นก็คือว่าคือจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมฮะน้องโอเล่เนี่ยต้องบอกก่อนน้องโอเล่เนี่ยด้วยความเคารพนะน้องเล่าให้เราฟังว่าน้องไม่ได้เสียตัวแต่ประเด็นก็คือน้องเองเนี่ยตอนที่ไปรู้จักกับเสียคุณผู้ชมฮะเสียเนี่ยบอกเอางี้อย่าเพิ่งมาอยู่บ้านเดี๋ยวแยกไปอยู่คอนโดเสียก่อนแสดงว่าเสียรวยนะฮะเปิดภาพในห้องเสียขึ้นมาหน่อยที่เห็นแสงโปร่งแสงไฟเมื่อกี้เนี่ยที่ตั้งกล้องประเด็นก็คือว่าโอเล่บอกว่าตอนที่เขาไปที่บ้านคุณผู้ชมฮะเขาเจอบ้านเสียมีเด็กเต็มเลยเสียก็เลยบอกเอางี้เดี๋ยวหนูไปอยู่คอนโดน้องไปอยู่คอนโดหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะน้องเองเนี่ยก็เริ่มมีแฟนแต่อยู่คอนโดนะแต่บ้านหลังเนี้ยมีเด็กเยอะมากหลังจากนั้นคุณผู้ชมรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นพอน้องไปอยู่คอนโดน้องเริ่มจะชวนแฟนมาอยู่คอนโดเสียบอกไม่ได้ถ้าเธอเอาแฟนมาอยู่คอนโดของเสียเธอต้องจ่ายค่าเช่าหรือค่าปรับน้องบอกหนูไม่มีเงินเสียมันก็เลยยึดโทรศัพท์มือถือกับมอเตอร์ไซค์คุณผู้ชมเชื่อมั้ยแล้วหลังจากนั้นมันแปลกตรงไหนรู้มั้ยเพราะมันจะเกี่ยวกับบ้านกับคอนโดแล้วตอนนี้ประเด็นคือโอเล่บอกว่าพอตอนหลังเสียยึดมือถือกับมอเตอร์ไซค์เข้าไปเขาก็บอกเอางี้แล้วกันเขาจะไปขอไถ่คืนเพราะถือว่าเขาไปนอนคอนโดเสียถูกมั้ยฮะเขาจะไปถ่ายคืนเขาก็เอาเงินไปให้เสียบอกเสียเอาไป 5,000 เสียบอกไม่ได้เธอนอนคอนโดฉันเนี่ยอย่างน้อยๆต้องประมาณ 13,000 นะฮะน้องบอกโอ้ทำยังไงวันนี้น้องโป้งก็เลยถามบอกเอาจริงแล้วทำไมตอนอยู่คอนโดอ่ะไม่โทษทีนะไม่โดนเสียปั้มน้องบอกพี่รู้ป่ะพี่จำได้ไหมที่หนูเล่าเมื่อกี้ตอนที่หนูไปบ้านเสียบ้านเสียเด็กเต็มเลยเด็กของเสียเนี่ยจะต้องเสร็จเสียก่อนพอเสร็จเสียก่อนปุ๊บจากที่บ้านพอเสียเขากินอะไรหมดเรียบร้อยจากที่บ้านเขาจะมาดึงจากคอนโดไปโอ้โหตายแล้วพอฟังเสร็จแล้วบอกหูตายแล้วนี่ผู้ชายอะไรวะเนี่ยคุณผู้ชมเท่ากับบ้านเนี่ยคือเหมือนกับฮาเลมอ่ะใช่แล้วถ้าบ้านเต็มเสียยังกินไม่หมดเสียก็จะกระจายหญิงไปไว้คอนโดโกดังเออโกดังให้ไปอยู่คอนโดแล้วถ้ากินครบหมดเสร็จถึงผ่องถ่ายจากบ้านออกแล้วก็จะไปดึงจากคอนโดมาบ้านแล้วก็จะมีเรื่องของการตั้งกล้อง น้องบอกหนูรอดไงพี่เพราะหนูยังไม่ถึงคิวที่หนูต้องเรียกเพราะหนูไปอยู่คอนโดซะก่อนลองฟังเสียงน้องเปิดใจดูหน่อยฮะไปอยู่หอเขาคือคอนโดของเขาที่เป็นส่วนตัวของเขาแต่ก็มีคนเช่าเยอะอยู่ทีนี้หนูเลยเข้าไปอยู่คอนโดเขาบอกให้หนูอยู่ฟรีหลังจากนั้นผ่านไปไม่นานหนูก็มีแฟนของหนูอยู่เนาะหนูก็เลยเอาแฟนเข้าไปอยู่ด้วยเข้ามาทวงว่าเออถ้าจะมาแฟนมาอยู่อย่างนี้พี่ไม่ให้อยู่นะงั้นพี่จะคิดค่าเช่าทีนี้หนูก็เลยให้เขาคิดไปคือหนูไม่มีตังค์จ่ายเขาเขาเลยบอกว่างั้นเอารถมาจำไว้กับพี่ดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ